จ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรีเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่ถนน Walking Street พัทยาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาจนทำให้เกิดเพลิงไหม้บาเบียร์2ร้านและนักท่องเที่ยวนับพันต้องวิ่งหนีตายโดยเร่งตรวจสอบและเปลี่ยนสายไฟที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบพร้อมประสานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสาเหตุที่หม้อแปลงระเบิดหลังพบว่าเพิ่งเปลี่ยนได้เพียง1วันส่วนผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์ให้ไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองพัทยาโดยการไฟฟ้าจะรับผิดชอบค่าเสียหายด้านเจ้าของบาเบียระบุยังทำใจไม่ได้เพราะร้านเสียหายทั้งหมดและมีรถจักรยานยนต์6คันถูกเพลิงไหม้โดยกำลังตรวจสอบความเสียหายเพื่อส่งข้อมูลให้การไฟฟ้ารับผิดชอบ